วัสดีครับท่านผู้ชมผมนายกิติทองทาบครับรองอธิการบดีสถาบันการศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับท่านผู้ชมทางสถาบันขอนำท่านสู่โครงการเผยแพร่อนุรักษ์พัฒนาทำนุบำรุงและเสริมสร้างเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาพื้นบ้านของ5จังหวัดภาคกลางของเราซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรีภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาไทยกีฬาพื้นบ้านได้นำเสนอมาแล้วในรอบปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนท่านผู้ชมหรือท้องถิ่นเป็นอย่างมากนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราจะขอนำเสนอท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปกลุ่มเรือจำลองฉลองชายฝั่งเนี่ยก็จะทำเรือฉลองซะส่วนใหญ่นะฮะก็มีฉลองสาวเดียวนะฮะฉลองมีเก๋งมีปทุนฉลองไทยยวนฉลองแม่น้ำแล้วก็ฉลองยนต์ในความเชื่อของผมเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเกิดมาเป็นพันปีแล้วอะแล้วมันเป็นเรือใบยุคแรกๆของประเทศไทยด้วยซ้ำไปทางกลุ่มเราก็ยังมีทำเรือเมย์นะฮะแล้วก็มีเรือแท็กซี่ตอนนี้ในกลุ่มเราก็มีทำเรือสำเภาไทยอันนี้เป็นเรือสำเภาไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอันนี้จะเป็นสองเสาอันนี้จะเป็นสามเสาก็พยายามจะทำรวบรวมเรือในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยทั้งอดีตแล้วก็อนาคตนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยในเมื่อเราอยู่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเราก็มีทำเรือประมงนะฮะเรือประมงอันนี้จะเป็นเรืออวนลากเรือลากแคลำนี้จะเป็นเรืออวนดำอันนี้ก็เป็นเรืออวนลากกันพอรู้จักเรือคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกับขั้นตอนการทำเรือตอนนี้เราก็มาดูเครื่องมือในอดีตกับปัจจุบันนะฮะเป็นเครื่องมือของช่างไม้ช่างที่ทำเรือทำบ้านเนี่ยฮะก็จะมีส่วนเป็นเครื่องมือที่ว่าค่อนข้างจะหาไม่ค่อยได้แล้วอย่างกรณีพึ่งเนี่ยฮะแล้วก็เลื่อยนะฮะพวกสว่านมืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีวัตถุดิบที่ใช้ทำเรือจริงๆนะฮะก็จะมีไม้เคี่ยมนะฮะไม้เคี่ยมไม้มะค่าไม้ประดู่ชิงชันไม้ประดู่แดงไม้ตะเคียนทรายแล้วก็ที่ทำสลักเนี่ยฮะจะเป็นไม้สมัยสารนะฮะไม่ใช่ไม้สมัยนะฮะคือไม้สมัยสารนี่เป็นไม้เบญจพรรณเป็นไม้เนื้อแข็งแต่ว่าไม้สมัยที่ป่าชายเลนเนี่ยจะเป็นไม้เนื้ออ่อนเพราะฉะนั้นบางทีคนจะสับสนเราก็จะมีฉลุเป็นกระดูกงูก่อนนะฮะพอเป็นกระดูกงูเสร็จปุ๊บเราก็จะทำกงขึ้นมาพอทำกงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นกระดานก็จะมีการทำเรือสำเภาจีนนะฮะแล้วก็ทำเรือประมงแล้วก็เรือยนต์นะฮะขั้นตอนการทำงานก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็จะแร่ไม้ในการที่เราผ่าไม้มารีดไม้นะฮะให้เป็นแผ่นที่เราต้องการตามแบบพอเราได้แบบมาเนี่ยเราก็เอาแบบที่เรามีอยู่เนี่ยฮะไปขยายเนี่ยเราก็จะเอาแบบมาติดที่ไม่อัดอันนี้เราทำเป็นแบบแล้วก็มาฉลุเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เราต้องการเช่นกระดูกงูกงเรือนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยพอได้ตามแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมามีทั้งกระดูกงูโขนเรือนะฮะแล้วก็กงเรือนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาทำการขึ้นกระดานนะฮะมันก็จะได้ตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปร่างเรือแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดต่อไปมันก็คร่าวๆก็จะออกมาเนี่ยฮะหน้าตาเนี่ยประมงวันดำแล้วจะพยายามจะสอนให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้รู้จักกันเรือไทยๆของเราที่ยังมีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ที่สูญหายไปแล้วเนี่ยก็พยายามจะรื้อฟื้นมันขึ้นนะเ
่สนใจนะฮะแล้วก็เยาวชนที่สนใจเกี่ยวกับการทำเรือจำลองนี่นะฮะเศษไม้ที่มันไม่มีราคาเลยเราสามารถที่มาทำเป็นเรือสวยๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ขายดีด้วยนะฮะก็ฝากน้องๆช่วยกันอนุรักษ์เรือไทยๆไว้ให้อย่าไม่ให้มันสูญหายไปจากประเทศไทยนะฮะสุดท้ายก็ขอบคุณสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครฮะที่ช่วยเผยแพร่ให้เราได้ให้ผู้ชมที่สนใจทางการทำเรือจำลองเนี่ยฮะก็ขอบคุณหน้าที่นี้ด้วยฮะขอบคุณอย่างมากเลยฮะ